โอค่ะโอริโอเด็กผู้หญิงตัวไม่เล็กหน้าตาแป้นแหลนยิ้มได้เกือบตลอดเวลาขี้เล่นเฮฮาเป็นชีวิตจิตใจเป็นน้องเล็กสุดในครอบครัวใหญ่รักความสงบว่างๆชอบไปตีปิงปองและอยู่กับต้นไม้ดอกไม้แบงค์เป็นเด็กกิจกรรมเต็มตัวจริงจังทุกอย่างยกเว้นการเรียนพอเข้ามหาลัยนอกจากเตะบอลแล้วก็เริ่มชอบถ่ายภาพด้วยกิจกรรมทั้งหลายทำให้เราได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆมากมายก่อนจะไปเรียนปอโทที่อังกฤษกลับมาได้สอบเข้าเป็นตำรวจแล้วก็เข้าฝึกอบรมตอนนี้แหละครับที่ทำให้ได้มาเจอกับโอครั้งแรกที่เจอกันเหรอครับเป็นที่อบรมอะค่ะทุกคนก็แนะนำตัวกันก็ชื่อแบงค์ก็ดูเป็นคนสุภาพแล้วก็อัธยาศัยดีใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนในร้อยสามพันเกือบทั้ง4เดือนเป็นแค่คนในกลุ่มเดียวกันเป็นเดอะแก๊งหลังห้องระหว่างอบรมก็จะมีช่วงที่คุณพ่อคุณแม่สามารถมาเยี่ยมได้ช่วงวันหยุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมก็จะมีโอกาสได้สัมผัสโอเป็นคนอัธยาศัยดีถ้าเป็นไปได้ก็ลองทำความรู้จักเพิ่มขึ้นดูพอผมมีโอกาสก็เลยได้พาโอไปทานข้าวบ้างจากเดิมที่เป็นแค่เพื่อนกันก็พัฒนาความรู้สึกว่าเออเขาก็รู้สึกเข้ากับเราได้มากขึ้นนะเข้ากับเราได้ดีหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคุณพ่อสื่อเป็นพี่ที่รู้จักกันชวนให้แบบว่าเออพาแบงค์ไปงานกาชาดสิไปว่างอยู่ดีอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันสองคนแล้วเขาเป็นแฟนนะอะไรประมาณนี้คือโดยทั่วไปเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบคุยโทรศัพท์ไม่ค่อยชอบโดนตามจุกจิกจู้จี้ซึ่งโอเขาก็ให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของเราในระดับนึงก็จะมีช่วงที่แบบหนักมากๆพรีเซนต์ติดกันหลายๆงานในสัปดาห์เดียวผมก็นั่งทำงานไปแบงก์ก็เล่นเกมไปก็ไม่เป็นไรเขาก็ได้ใช้เวลาของเขาอย่างน้อยก็ยังได้อยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันเล่นแค่ทีละ2วันเองแหมไม่ค่อยบางทีก็เกินนะขอแต่งงานยังไงเหรอครับจริงๆแล้วเราสองคนเนี่ยวางแผนงานแต่งงานก่อนที่จะมีการขอแต่งงานกันจริงๆอีกเนาะคือนึกว่าไม่มีขอแต่ว่าก็มีคนจัดเซอร์ไพรส์จริงๆก็คือที่งานเลี้ยงรุ่นที่อบรมเนี่ยค่ะเราก็เข้าไปแล้วก็ตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมกล้องเยอะจังแต่ก็มีคนบอกว่าครั้งนี้ไม่มีของขวัญอะไรก็เป็นแบบว่าไฟล์ภาพให้ทุกคนแล้วก็อ๋อเหรอโอเคพอมากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ให้ไปรวมอีกห้องนึงแล้วก็เริ่มแหม่งๆละแล้วก็โอเคเพลงขึ้นมาเข้าใจแล้วผมอยู่ในกลุ่มของคณะกรรมการรุ่นอยู่แล้วก็เลยลองถามเพื่อนๆที่เป็นคณะกรรมการรุ่นดูว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขอแทรกอันนี้เข้าไปในงานเลี้ยงรุ่นดูซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีมากสามารถสร้างช่วงเวลาเซอร์ไพรส์ครั้งแรกให้โอได้สำเร็จสิ่งที่ชอบคืออยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกสบายใจมีคนที่ชอบทำอะไรเหมือนเรากินอะไรเหมือนเราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไม่ต้องพูดอะไรมากมองตากันนิดนึงก็ฮ่าๆอยากกินนี่ละสิไม่เป็นไรฉันสั่งเอง ทำไมต้องเป็นคนนี้ล่ะคะก็หาใครแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะเนาะ ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปกว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่การที่เขาเข้ามายิ่งทำให้เติมเต็มชีวิตที่มันเต็มอยู่แล้วให้ยิ่งมีค่าให้ยิ่งมีความสุขขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับถ้ามีอะไรที่อยากบอกก็บอกไปแล้วค่ะแล้วก็พยายามจะบอกไปเรื่อยๆแล้วกันก็รักแบงค์ขอบคุณมากๆเลยที่ก้าวเข้ามาอยู่ในชีวิตแบงค์การที่มีโออยู่ข้างๆเนี่ยจะทำให้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันยิ่งสมบูรณ์แบบขึ้นไปเรื่อยๆสามารถจะดูแลกันและกันไปจนแก่อะไรเงี้ยครับโอก็ขอบคุณเหมือนกันเป็นคำที่พูดกันบ่อยมากคือคำว่าขอบคุณ Dressed in white